ประเด็นไลฟ์สาระวันนี้เรามารู้เรื่องสารเรืองแสงกันเถอะว่าตั้งแต่อดีตการมาจนปัจจุบันสารเรืองแสงมีพัฒนาการอย่างไรบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับค่ำๆวันเสาร์นะครับเวลาดีประมาณ6โมงเย็นนะครับพบกับผมบก.สมพลมิ่งขวัญแห่ง Watch Worldwide นิตยสารนาฬิกาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ดร.เต้อีกเช่นเคยนะครับผมอยู่หน้ากล้องดร.เต้ต้องมีเสียงโปรโมทต้อนรับครับแหมนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมก็เหมือนเดิมนะครับพบกันทุกเย็นวันเสาร์ Konopolis Live From Home นะครับวันนี้เป็น EP ที่12กันแล้วนะครับก็อย่างที่ในหัวข้อประเด็นไลฟ์สาระที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสารเรืองแสงนะครับหรือ Luminescence กันนะครับก็มีเรื่องราวให้เล่าเยอะแยะมากมายซึ่งหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังอยากจะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับก็ไปหาอ่านได้นะครับเพราะว่าลงเป็นสารคดีใหญ่ประจำฉบับของเล่ม178ไปนะครับก็คือเล่มที่ผ่านมานะครับผมส่วนวันนี้เราก็เหมือนเคยเนาะเวลาเจอกันทีไรก็ต้องมีของที่ระทึกตึกๆแจกให้นะครับนั่นแล้วนะครับมีของที่ระลึกเหรอครับใช่ครับกติกาอย่างไรว่ากติกาง่ายมากเลยดร.เต้จำได้ชัวร์จำไม่ได้เลยพยายามให้พูดอยู่ทุกเสาร์นะจำไม่ได้ก็ยังจะอุตส่าห์ลืมก็คือแชร์ไลฟ์ฟีดนี้นะครับที่มีฉากเขียวอีเนี่ยนะครับไปไว้บนหน้าวอลของคุณนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือตั้งค่าเป็น public นะครับ1แชร์ไลฟ์ฟีด2ตั้งค่าเป็น public3ใส่แฮชแท็กให้ผม2อันก็คือ Konopolis Live กับ Watch Worldwide Mac นะครับขั้นตอนที่1 2 3ครบแล้วก็โอเคเลยนี่แหมนะคนเราเสียงมาไม่ทันครับเอามาโยนมุกใหม่ไม่เอาไม่แล้วล่ะเดี๋ยวไม่สดก็ไม่สนุกสิอ๋อก็คือมีแฮชแท็กเฉยๆแชร์ไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรละก็ตั้งค่า Public ไงแล้วไม่ต้องมีของรางวัลใดๆทั้งสิ้นมีของรางวัลมี3ชิ้นถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ส่งตัวจริงของรางวัลเข้าไปที่ออฟฟิศลืมเอาไว้ว่าลืมว่าต้องเอามาโชว์ก็ไม่เป็นไรมีรูปอยู่เดี๋ยวดร.เต้ก็จะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับชิ้นแรกคือหมวกสีฟ้าสดใสเข้ากับฤดูร้อนแบบอย่างเงี้ยมากๆเลยของ Officine Panerai นะครับซึ่งปัจจุบันเขาเรียกกันว่า Panerai เฉยๆ Panerai นั่นแหละบางคนก็เรียก Panerai นะครับก็เป็นหมวกแคปสีฟ้าสวยเลยนะครับ อยู่ในซองของ Panerai เลยด้วยนะครับส่วนชิ้นที่2นะครับเป็นพวงกุญแจช่วยพูดให้ติดกันนิดนึงเป็นพวงกุญแจติดกันยังนี่คือติดแล้วโอเคเป็นพวงกุญแจจาก IWC นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ของ IWC อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูปคือเป็นพวงกุญแจหนังแล้วก็ปั๊มลายนะครับก็เป็นของที่ระลึกจากคอลเลกชันเอนจิเนียร์ของ IWC นะครับชาร์ปเฮาสันอ่ะเมื่อกี้เราออฟฟิศเนี่ยพานอะไรอันนี้ของ IWC ก็ชาร์ปเฮาสันนะครับก็คือโรงงานของ IWC ตั้งอยู่ที่เมืองชาร์ปเฮาสันของสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองส่วนชิ้นที่3เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนึกไม่ออกฮะอ๋อปากกา ด้วยความที่ไม่มีของวางอยู่ตรงหน้าก็เลยมีหลงลืมกันได้เล่นมุกหลงลืมกันบ้างนะครับเป็นปากกาไม้ไผ่ครับจาก Anonymo นะครับผมปากกาลูกลื่นอยู่ในกระบอกกระดาษครับด้ามเป็นไม้ไผ่มีของรางวัลแจกอยู่ด้วยกัน3ชิ้นนะครับ3ชิ้นกระดาษง่ายได้ที่สุดเลยนะครับครับผมเอาตัวไลฟ์เนี่ยครับไปฝากไว้ไปแชร์ไว้ในหน้าผมก็กำลังจะทำด้วยนะของตัวเองครับแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag 2อันก็คือ Watch Worldwide Mac
และแฮชแท็กอย่างหนึ่งคือ Chronopolis Live ครับใช่แล้วก็รอลุ้นรับของรางวัล3ชิ้นไม่ใช่ว่าแต่ละท่านจะได้3ชิ้นนะฮะแต่ละท่านจะได้เพียง1ชิ้นครับนั่นแหละในขณะที่พูดนี่คือพูดเพื่อถ่วงเวลาครับเพราะว่าบก.เล่นโทรศัพท์อีกแล้วครับไม่ใช่ครับผมกำลังแชร์ไลฟ์ฟีดนี้ไปไว้บนหน้าวอลตัวเองเอ๊ะผมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไหมอ่ะก็คิดดูแล้วกันคิดเอาว่าสมควรไหมใช่ไหมสมควรไหมเราก็นะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่นะครับก็ฝากข้อความไม่ได้นะครับภาพชัดเสียงชัดยังไงก็ต้องมาฝากข้อความไม่ได้นะครับเพื่อว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ทำกันอยู่รวมทั้งจะได้มีโอกาสพูดคุยกับปกสมพลใช่ครับซึ่งหาโอกาสพูดคุยกับผมไม่ยากมากจริงๆเพราะผมเป็นคนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็อย่างว่าล่ะครับหาที่วางโทรศัพท์ก่อนโอเควางได้ละก็แชร์กันแล้ววันนี้มีใครเข้ามากันบ้างแล้วหรือยังโอ๊ยเหงื่อตกอ่ะเอาเต้ไฟแรงมากคือเท่าที่เห็นไม่มีครับเราจะยังไงกันดีอ้อเดี๋ยวก่อนเราต้องขายของก่อนใช่ไหมถูกครับมีของแจกแล้วต้องมีของขายเดี๋ยวนะครับเหงื่อเข้าตาเมคอัพเข้าตาแล้วครับคุณผู้ชมไม่ใช่ครับเหงื่อเข้าตาถ้าหากว่าต้องมาอยู่หน้าไฟมีไฟ3ชุดจ่อให้ดูผุดผ่องขนาดเนี้ย3ชุดน่ะชุดนึงเนี่ยก็มีหลอดอยู่4ดวงอ่ะเข้าหน้าปกแล้วครับตอนนี้ภาพที่ขึ้นมาเป็นหน้าปกแล้วครับตะแดงนี่นะครับ Watch Worldwide เล่ม179นะครับหน้าปก Cover F Book Color นะครับสวยมาก Heritage เป็นอยู่ในคอลเลคชั่น Heritageชื่อรุ่น By Compact Annual ซึ่งแปลว่าระบบจับเวลาแบบ2วงนะครับ By Compact แล้วก็ Annual พร้อมกับระบบ Annual Calendar ด้วยนะครับสวยงามข้างในก็เนื้อหาเยอะแยะมากมายทั้งก่อนเราก็ได้รีวิวไปแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างก็สารคดีประจำฉบับก็เป็นที่เป็นคอลัมน์ยอดนิยมของคนอ่านอยู่แล้วซึ่งในเล่ม179และสารคดีประจำฉบับเรามาวิเคราะห์กันเรื่องของ Baselworld ว่าร่ำลาหรือไปต่ออืมน่าสนใจส่วนคอลัมน์ Balance View ที่เจาะลึกเรื่องกลไกนะครับในเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Grand Seiko กับกลไก Spring Drive ตัวใหม่ล่าสุดที่นอกจากจะเที่ยงตรงสุดๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบภายในกลไกอีกเยอะแยะมากมายสำรองพลังงานได้5วันเลยด้วยนะครับแล้วก็เครื่องบางลงเยี่ยมเลยวันนี้มีคุณชัดนรงค์เข้ามาเซฮายแล้วครับเข้ามาสวัสดีครับคุณชัดนรงค์นะครับตอนนี้ก็ถ้าอ่านดูจากคอมเมนต์เนี่ยโอ้ยอ่านไม่ทันเลยนะครับคุณชัดนรงค์สวัสดีครับทำไมอ่านไม่ทันแปลว่ามีอยู่ท่านเดียวฮะผมเลยเขินเลยมีอยู่ตั้งหนึ่งท่านน่ะครับดีใจดีใจครับคุณชัดนรงค์สบายดีนะครับครับผมคุณเมจิก็ได้เข้ามาแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเมจิครับผมก็ได้อาศัยเพจของคุณเมจินะครับได้ทำ PR เล็กๆน้อยๆขอบพระคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับอ่ะตอนนี้เราจะเริ่มเลยไหมดร.เต้ก็ควรจะเริ่มเลยครับใช่ไหมมันไม่มีไม่มีใครเข้ามาให้คุยด้วยครับเศร้าอ่ะคุณตุ้ยหายไปไหนครับเซียมหมิงหายไปไหนครับโอเคอ่ะนะเราก็มาเริ่มกันที่เรื่องของสารเรืองแสงนะครับหรือลูมิเนสเซนต์นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้นะครับแบ็คกราวด์ของเราเนี่ยเป็นสีเขียวปีแสงสวยงามมากเลยนะครับเลือกเองยังรู้สึกโอ้โหคือชมตัวเองชมตัวเองนี่ผมก็นึกว่าเรากำลังจะทำโครงการปลูกป่าเขียวได้ใจแต่ก็น่าครับมีลำเลเซอร์นะครับอยู่ประปรายให้เรียกว่าเลเซอร์บีมโอเคเลเซอร์บีมอ้าวก็แปลว่าลำเลเซอร์ผิดตรงไหนถูกต้องตรงเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีเพลงน้อย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 มาลำครับไม่ใช่รำลำแต่เจ้าเอาตำดวกเอาตำดวกโอเคก็เรามาสานเรื่องแสงเหงื่อเข้าตาละเดี๋ยวกลัวอ่านโพยไม่เห็นก็พยายามที่จะถ่วงเวลาเผื่อว่าจะมีใครเข้ามาอีกนะครับคุณชนรงค์ก็บอกสบายกายไม่สบายกระเป๋าเงินครับว่าอย่างนั้นครับก็โอ้ยระดับปริ้นแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เงินไหลมาเทมาสาธุแบ่งผมด้วยช่วยกันหน่อยครับเข้าเรื่องกันหน่อยนะครับเรื่องของสารเรื่องแสงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้หลายๆครั้งนะครับว่าทุกสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อ
ที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดต่างๆเรื่องของสารเรืองแสงนี่ก็เช่นกันนะครับสารเรืองแสงเนี่ยที่มีขึ้นมาก็เพื่อที่จะเอาชนะปัญหาในการอ่านค่าโน่นนี่นั่นในที่ที่แสงน้อยหรือในที่มืดนะครับตอนแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาใช้ในนาฬิกานะครับมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าขานมายาวนานมากมายนะครับทั้งเรื่องน่ากลัวทั้งเรื่องน่าเศร้านะครับจากสารเรื่องแสงนี่แหละเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก็คืออันแรกเลยนะครับสารเรืองแสงแรกเลยที่อุบัติขึ้นในโลกนะครับก็คือดร.เต้รู้ไหมเรเดียมเก่งมากนี่นะครับเรามีคู่หูเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะฉลาดเช่นนี้ทำไมอ่ะทำไมต้องกดสายเอฟเฟกต์ก็บอกว่าเห็นโพยก็ชื่นชมอยู่ว่าฉลาดไงเป็นถึงดร.เต้อ่ะโอเคแล้วผมก็ได้เอื้อให้เขาได้กดสาวเอฟเฟคเล่นไป3ครั้งเขาน่าจะแฮปปี้อ่ะแฮปปี้มากเรเดียมนะครับเรเดียมเนี่ยมาตั้งแต่ยุคต้นศตวรรษที่20นะครับก็คือเนื้อสีของตัวสารเรืองแสงเนี่ยมีอนุภาคของธาตุเรเดียมนะครับเป็นองค์ประกอบร่วมกับสารที่เรืองแสงก็คือซิงค์ซัลไฟด์นะครับผมทีนี้พอมันมาอยู่รวมกันเนี่ยซิงค์ซัลไฟด์มันเรืองแสงแต่มันยังไงอ่ะมันเปล่งออกมาไม่ได้มันต้องมีตัวเข้าไปทำให้มันสามารถเปล่งได้ก็เลยใช้เรเดียมเข้าไปซึ่งสามารถที่จะแผ่รังสีออกมาได้ก็คืออาศัยการแผ่รังสีของธาตุเรเดียมเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะไงอ่ะคุณสมบัติในการแผ่รังสีของธาตุเรเดียมเนี่ยจะไปช่วยขับให้ตัวเรืองแสงของซิงค์ซัลไฟด์เนี่ยมันสามารถที่กระจายออกมาได้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็สีที่ออกมาที่เห็นแตกต่างเนี่ยมันก็เกิดจากบรรดาธาตุโลหะต่างๆที่ผสมเข้าไปนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าใส่อันนี้เข้าไปแล้วเป็นสีนั้นสีนี้เลยครับแต่ว่าในช่วงแรกๆนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้มันเรืองแสงเพื่อให้มันเห็นชัดเจนแม้ในที่มืดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรเดียมเนี่ยเป็นสารกัมมันตรังสีนะครับที่มีกัมมันตภาพรังสีเข้มข้นสูงมากนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนวัตถุที่ถูกรังสีเนี่ยให้กลายเป็นสารกัมมันตรังสีได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรเดียมจึงมีความอันตรายมากนะครับแต่ว่าในช่วงต้นๆ นั้นเนี่ยมนุษย์ยังไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายของเรเดียมก็เลยเกิดเรื่องเล่าเศร้าๆแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมตามมาซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเล่าเรื่องเมื่อกี้ผมพูดไป2คำนะก็คือกัมมันตรังสีกับกัมมันตภาพรังสีมันมีที่ใช้แตกต่างกันนะกัมมันตรังสีหมายถึงตัวสารนะครับสารนี้เป็นสารกัมมันตรังสีก็แปลว่าสารเนี้ยสามารถที่จะแผ่รังสีได้นะครับส่วนคำว่ากัมมันตภาพรังสีเนี่ยหมายถึงตัวรังสีที่แผ่ออกไปไม่ได้หมายถึงตัวสารเพราะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่หรือคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะใช้สลับสับสนกันไปนะครับอันนี้ก็คือบอกเลยว่ามันมีที่ใช้แบบนี้ตัวสารคือสารกัมมันตรังสีแต่รังสีที่แผ่ออกมาเขาเรียกว่ากัมมันตภาพรังสีมีคำว่าภาพเติมเข้ามาอีกคำหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยพลังอันเข้มข้นมากๆของสารกัมมันตรังสีเรเดียมเนี่ยนะครับทำให้ตัวซิงค์ซัลไฟด์เนี่ยที่มันไปผนวกกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเกิดความชำรุดเสียหายได้คือมันแรงมากจนทำลายเพื่อนร่วมบ้านของมันเองนะครับมันก็เลยพอทำให้ตัวซิงค์ซัลไฟด์เสียหายเนี่ยนั้นประสิทธิภาพในการเรืองแสงมันก็จะถอยลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวจะชิ้นงานที่สารนี้เคลือบอยู่ก็จะมีการสึกกร่อนเร็วอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือเนื้อผิวก็จะเพี้ยนๆไปจากที่เคยเรียบๆก็อาจจะตะปุ่มตะปำหรือเคยเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆก็อาจจะผุกร่อนนะครับก็คือเกิดจากความแรงของเรเดียมนะครับแต่ทีนี้เนี่ย
คุณสมบัติคือความสวยงามเสียไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณภาพของการเรืองแสงก็เสียไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ยังอยู่คือกัมมันตภาพรังสีของเรเดียมกัมมันตภาพรังสีของเรเดียมเนี่ยอยู่แบบอยู่ยงคงกระพันมากครับเพราะว่าระยะครึ่งชีวิตของเรเดียมเนี่ยมีระยะถึง 1,602 ปีเลยทีเดียวนะครับทีนี้อ่ะมีอีกคำหนึ่งแล้วภาษาวิทยาศาสตร์วันละหลายๆคำวันนี้มาถึงคำว่าครึ่งชีวิตดร.เต้อธิบายดิครึ่งชีวิตคืออะไรก็อย่างที่พี่แอมว่าไว้นะฮะฮะเหลือเพียงครึ่งชีวิตไว้อะไรกันไปกับมุกเมื่อกี้จะอธิบายดีๆได้หรือยังเอาเลยเชิญเลยครับดร.เต้อธิบายมั้งสิคุณเป็นด็อกเตอร์ผมไม่มีความรู้ครับคุณศึกษาเอ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณอธิบายคำว่าครึ่งชีวิตไม่ได้เหรอไม่ได้เอ้าครึ่งชีวิตเนี่ยครับหมายถึงว่าระยะเวลาที่สารนั้นเนี่ยจะสลายไป 50% นะครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าเรเดียมเนี่ยครึ่งชีวิตของเรเดียมคือ 1,602 ปีก็เท่ากับว่า 1,602 ปีผ่านไปเรเดียมนั้นถึงจะลดเหลือ 50% นะครับและอีก 1,602 ปีผ่านไปเรเดียมนั้นถึงจะลดเหลือ 25% อีก 1,602 ปีผ่านไปถึงจะเหลือ 12.5% คิดดูว่ากว่ามันจะสลายหมดอะมันยาวนานมากแล้วทีนี้เนี่ยความแรงของเรเดียมเนี่ยคือในช่วงที่เกิดขึ้นมาแรกๆเนี่ยนะครับก็มีการนิยมเอามาใช้มากเลยนะครับก็คือแบรนด์หนึ่งที่ใช้เรเดียมแล้วบอกว่าเห็นได้ชัดเจนคนจำได้ก็คือพานารายนั่นแหละนะครับคือออฟฟิซิเน่พานารายที่ผมพูดถึงตอนแรกนี่แหละก็คือเอาลักษณะของการเรืองแสงเนี่ยของเรเดียมเนี่ยมาใช้ตั้งเป็นชื่อคอลเลกชันไม่ใช่ดิเอามาใช้เป็นตั้งเป็นชื่อของสารเรืองแสงที่พานารายนะครับเริ่มเอามาใช้กับอุปกรณ์ทางการทหารเนี่ยตั้งแต่ปี1915นะครับก็คือเอามาใช้ตั้งชื่อว่าเรดิโอมิเรเขียนเป็นคำแยกนะเรดิโอก็แบบวิทยุอะแล้วก็มิเรนะครับเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับก็แปลว่าสิ่งที่มองเห็นด้วยเรเดียมก็คือเรเดียมทำให้เรืองแสงรับปรากฏชัดเจนขึ้นและชื่อเรดิโอมิเรนี่เองนะครับก็กลายมาเป็นชื่อคอร์เรคชันนาฬิกาเรดิโอมีของพานารายด้วยในเวลาต่อมานะครับเรดิโอมีหรือถ้าอ่านให้ออกเสียงตรงๆก็คือราดิโอมีนะครับทีนี้เนี่ยความชัดเจนเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากแม้กระทั่งอยู่ใต้น้ำนะครับในที่มีแสงน้อยมากนะครับมีเรื่องเล่ากันว่าชัดเจนมากถึงขนาดที่ว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามสามารถมองเห็นได้ก็เลยทำให้ทีมใต้น้ำทีมจู่โจมใต้น้ำของกองทัพอิตาเลียนถูกจับยกทีมเพราะว่าความสว่างของสารเรืองแสงนะครับทีนี้เราก็จะมารู้จักกันนิดนึงอ้อเมื่อกี้พอพูดถึงคอลเลกชันราดิโอมีนไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แล้วก็บอกเลยว่าคอลเลกชันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1936นะครับในฐานะของคอลเลกชันนาฬิกานะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพานารายเนี่ยเป็นผู้ผลิตยุทโธปกรณ์บรรดามาตรวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับป้อนให้กับกองทัพอิตาลีทั้งกองทัพเรือกองทัพบกต่างๆที่จะต้องใช้พวกมาตรวัดพวกเข็มทิศพวกวัดความลึกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเรืองแสงจึงเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์สำคัญที่จะต้องใช้ด้วยเพื่อให้ความชัดเจนนะครับทีนี้ผู้ที่ค้นพบเรเดียมนะครับก็คือแมรี่กูรีนะครับซึ่งเราคงจะคุ้นชื่อกันนะครับแมรี่กูรีเนี่ยนะครับเป็นนักเคมีนะครับชาวโปแลนด์นะครับเป็นคนที่สามารถสกัดแยกแร่นะครับเรเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นเรเดียมบริสุทธิ์เนี่ยนะครับออกมาจากแร่พิชเบรนผมก็กระดกลิ้นผิดพิชเบรนนะครับพิชเบรนเนี่ยเป็นออกไซด์อันนึงของยูเรเนียมนะครับออกไซด์ก็หมายถึงว่าการที่ไปทำปฏิกิริยากับอากาศนะครับหรือในบางกรณีที่อยู่กับโลหะออกไซด์ก็จะหมายถึงสนิมที่เกิดขึ้นผิวนั่นแหละนะครับก็คือ
แร่พิชเบรนเนี่ยเป็นออกไซด์ชนิดหนึ่งของยูเรเนียมนะครับซึ่งการสกัดเนี้ยทำให้ได้ธาตุเรเดียมซึ่งมีความสามารถในการแผ่รังสีสูงกว่ายูเรเนียมถึง 2.5 ล้านเท่าโอ้โหคิดดูแล้วกันว่ามีความสามารถในการแผ่รังสีได้มากกว่ายูเรเนียมถึง 2.5 ล้านเท่าแล้วมีอันตรายกับชีวิตอ่ะแถมครึ่งชีวิตยังอยู่ได้อีกตั้ง 1,602 ปีนั้นเนี่ยเรเดียมเป็นสารที่อันตรายมากๆเลยนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ทราบกันว่าสารชนิดนี้เนี่ยเป็นสารอันตรายมากนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่ามาริคูรีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์พอเวลาที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้จดสิทธิบัตรเลยเธอมอบให้เหมือนกับว่าเป็นความรู้สาธารณะเลยนะครับก็เผยแพร่ออกไปให้ได้ใช้ประโยชน์โดยทั่วกันซึ่งก็ใช้ประโยชน์ในหลายวงการนะอันนึงก็คือในทางการแพทย์ที่นำไปใช้ในเรื่องของการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับก็คือใช้รังสีของเรเดียมเนี่ยไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับซึ่งผลงานการค้นพบอันเนี้ยทำให้มาริคูรีเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นะครับในปี1903ร่วมกับสามีของเธอแล้วก็เพื่อนของเธออีกคนหนึ่งที่ร่วมคิดค้นด้วยกันนะครับแล้วก็จากการที่มุ่งมั่นค้นคว้าต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยมาริคูรีก็เลยได้รับรางวัลโนเบลเพิ่มอีก1สาขาเป็นสาขาเคมีในปี1911ก็หลังจากนั้นอีก8ปีนะครับหลังจากที่ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์มาแล้ว8ปีก็ได้รางวัลโนเบลสาขาเคมีซึ่งถือว่าเป็นบุคคลแรกของโลกเลยนะที่ได้รับรางวัลโนเบลทางวิทยาศาสตร์ถึง2สาขานะครับแต่ด้วยความที่เธอมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรื่องของเรเดียมเนี่ยแหละก็เลยทำให้เธอกลายเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็เสียชีวิตลงเพราะว่าเรเดียมไปทำลายไขสันหลังเธอนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดการตื่นตัวกันขึ้นมานะครับเพราะว่าผู้ที่ค้นพบเองก็ต้องเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพราะแบคคุกคลีกับสารซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบถึงพิษภัยว่าเรเดียมมีอันตรายมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ได้มีการใช้ในอุตสาหกรรมแล้วนะตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในโรงงานแรกๆเลยนะครับแรกๆเลยที่นำเอาเรเดียมมาใช้ในการอุตสาหกรรมแล้วก็หรือว่าใช้เอาเรเดียมเนี่ยมาใช้เป็นสีเรืองแสงในนาฬิกาละกันนะเอาแบบว่าเจาะมาที่วงการของเราเลยก็คือเรเดียมรูมินัสแมททีเรียลคอร์ปอเรชั่นนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น United States Radium Corporation นะครับโรงงานเนี้ยก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปี1917ก็โหตอนนี้นับถึงตอนนี้นะก็ร่วมร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะผลิตสีเรืองแสงเลยนะครับแล้วเขาใช้ชื่อแบรนด์ว่าอันดักนะครับอันดักเดี๋ยวก็จะมีรูปของใบปิดโฆษณาของอันดักมาให้ดูด้วยทีนี้เนี่ยโรงงานเนี้ยก็จะผลิตนับปัดที่แต้มสีเรืองแสงเนี่ยให้กับกองทัพสหรัฐนะครับแล้วก็โดยใช้พนักงานหญิงโรงงานนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยนะครับก็กิจการใหญ่โตอ่ะก็ขยายเป็นถึง3โรงงานเลยนะครับก็จะมีอยู่ในอิลลินอยส์อยู่ในครับหลายๆโรงงานนะครับแต่ว่าจะใช้คนงานเป็นผู้หญิงเพราะว่าเป็นการแต้มสีซึ่งโรงพนักงานคนงานผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยครับต่อมาเนี่ยต่างก็จะประสบชะตากรรมเนื่องจากอยู่กับโดนสารกัมมันตรังสีเนี่ยเรเดียมมากเกินไปคือวิธีการแต้มดร.เต้รู้ไหมว่าเขาทำยังไงก็ใช้ผู้กันแต้มใช่เขาใช้ผู้กันแต้มแต่ทีนี้เนี่ยเห็นในรูปเราทุกคนเนี่ยนะครับที่เรียนวิชาวาดเขียนเวลาที่เราใช้ผู้กันวาดอะไรสักอย่างนึงแล้วเราอยากให้เส้นมันคมอ่ะเราทำยังไงดร.เต้ก็ใช้ผู้กันดีๆครับไม่ใช่ครับเราใช้ปากเม้มปลายผู้กันเพื่อให้เส้นมันคมนี่หรอแม้ว่าตอนที่เราจะวาดเส้นปุ๊บเอ้ยถ้าหากว่าปลายผู้กันมันแตกมันก็จะไม่คมใช่ไหมหรือว่ามันอาจจะวาดได้ไม่สวยก็เม้มมันนิดนึงเอาเช็ดดินไปปากรูปนิดนึงเพื่อให้ปลายผู้กันมันคมแล้วก็วาดเรเดียมนั่นเท่ากับว่าสาวๆเหล่านั้นเนี่ย
มีปากเธอจะต้องสัมผัสกับเรเดียมโดยตรงเลยนะครับอยู่ตลอดเวลาและก็ไปถึงฟันด้วยเพราะบางทีเนี่ยการที่จะทำแบบว่าทำความสะอาดแปลงหรือบางทีเราเพื่อที่จะทำงานขั้นตอนใหม่ถ้าหากว่าบอกว่าแปลงมันเกิดมีคราบหรือมีอะไรเกาะเนี่ยแทนที่จะไปล้างน้ำไปนู่นไปนี่หรือว่าล้างสารด้วยสารต่างๆเนี่ยมันจะเสียเวลาเขาก็บางทีก็แบบเม้มไปเลยแล้วก็บางทีก็ป้ายกับฟันบางทีก็ทำความสะอาดขนแปรงด้วยการเอามาจิ้มกับเล็บตัวเองสาวๆบางคนในยุคนั้นก็ออกไปเที่ยวกลางคืนเก๋ไก๋เอาเรเดียมทาเล็บให้เรืองแสงบางคนก็แต้มฟันด้วยอะไรด้วยซึ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้สาวๆในโรงงานเรเดียมเหล่านี้นะครับเป็นมะเร็งที่เขาเรียกอะไรนะกรามนะครับแล้วก็ริมฝีปากหลายคนบอกว่าสภาพน่ากลัวมากคือผมเห็นภาพเยอะเลยแหละผมไม่กล้าเอามาให้ดูมันน่ากลัวมากบางคนที่ปากบวมริมฝีปากบวมเป็นก้อนมะเร็งอะครับแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือว่ากรามเนี่ยถูกรังสีทำลายจนแบบไม่เหลือคือแบบหน้าจะยุบไปแถมแล้วกรามถูกรังสีทำลายก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากนะครับหลายๆคนก็เสียชีวิตไปหลายๆคนก็พอเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันมาจากไอ้นี่แน่ๆเลยก็มีการรวมตัวกันฟ้องโรงงานกันขึ้นมานะครับหลายๆเคสก็ชนะไปแต่มันก็ได้เกิดความสูญเสียที่เป็นโศกนาฏกรรมขึ้นเยอะแยะมากนะครับจนถึงขั้นที่ว่ามีการนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาทำเป็นละครเวทีนะครับชื่อ Ladium Girls นะครับแล้วก็เมื่อปี2018ที่ผ่านมานี่เองได้เอาเรื่อง Radium Girls เนี่ยนะครับมาทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นมานะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาดูได้ผมว่าน่าจะหาดูได้ตาม Netflix แล้วมั้งผมไม่แน่ใจคิดว่าเขาน่าจะฉายแล้วล่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะฉายละนะครับตั้งแต่ปี2018นะแล้วก็ชื่อ Radium Girls นะครับก็คือสาวๆในโรงงาน Radium มันก็จะเล่ายุคนั้นน่ะยุคปี1917ประมาณนี้1922ประมาณนี้นะครับที่โรงงานแต้มสีเรเดียมนี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเกิดความทุกข์ทรมานทางกายอย่างแสนสาหัสและทางใจด้วยนะครับแล้วก็มีการสูญเสียชีวิตกันไปนะครับทีนี้ช่วงต้นศตวรรษ1920นะช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับคือคนในวงการในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยรู้ละว่าเรเดียมเนี่ยเป็นธาตุที่อันตรายมากนะครับเพราะว่าเริ่มมีสาวๆเรเดียมเกิร์ลเนี่ยเสียชีวิตก็เริ่มตั้งแต่ปี1922เลยนะครับก็เสียชีวิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นเนี่ยพอชันสูตรศพแล้วถ้าทุกคนจะมีคล้ายๆกันคือว่ากระดูกกรามจะถูกทำลายแบบไปอย่างสิ้นเชิงจากผลของกัมมันตภาพรังสีที่รับอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ริมฝีปากที่ใช้รูดผู้กันก็จะหรือว่าลิ้นที่ใช้เลียขนแปรงนะครับก็จะบวมจะถูกกัดกร่อนคือเป็นมะเร็งก็ผลที่สุดแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมเนี้ยก็เลิกใช้ประกาศเลิกใช้เรเดียมคือแบรนด์เรเดียมเนี่ยอย่างถาวรเป็นทางการเลยก็ปี1968อ่ะซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนว่าทำไมกว่าจะแบนได้เป็นเรื่องเป็นราวมันหูคนแรกเริ่มตายปี1922เกิดฟ้องร้องเกิดอะไรขึ้นมาเรื่อยๆแต่กว่าจะแบนเรเดียมได้เนี่ยคือ1968นะครับก็ถูกแบนอย่างเป็นทางการแล้วแบนแบบถาวรเลยนะครับทีนี้พอหมดเรเดียมก็ต้องหาอย่างอื่นเข้ามาทดแทนใช่ไหมหาอย่างอื่นเข้ามาทดแทนก็เลยมีการไปเริ่มมองเริ่มทดลองใช้สารตัวใหม่ก็คือโปรมีเทียมนะครับโปรมีเทียมเนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่พลังงานเนี่ยต่ำกว่าเรเดียมก็แปลว่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าไม่ได้แปลว่าไม่อันตรายนะก็ยังอันตรายอยู่แต่ว่าปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือว่าพอมีพลังงานน้อยกว่าเรเดียมเนี่ย1ปลอดภัยมากกว่า2เนี่ยชิ้นงานเนี่ยก็จะสึกหรอช้าลงนะครับ
ชำรุดเสียหายช้าลงแต่ว่าข้อด้อยก็คือว่าโปรมีเทียมเนี่ยมีครึ่งชีวิตแค่ 2.6 ปี2ปีกว่าๆ2ปี 2.6 2ปีอ่ะก็2ปีกว่าๆ2ปีครึ่งประมาณนั้นนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยความสว่างของสารเรืองแสงก็จะเสียไปอย่างรวดเร็วมันอ่ะตกลงก็คือปลอดภัยขึ้นแต่ว่าแค่2ปีกว่าๆก็หมองละก็ไม่สว่างละนะครับโดยที่แบรนด์นึงที่นำโปรมีเทียมมาใช้ในยุคแรกๆก็คือไซโก้นะครับก็เลยเกิดอ่ะงั้นก็มันมีข้อเสียที่เด่นชัดขนาดนี้เนี่ยก็เลยเริ่มมองหาสารใหม่ซึ่งก็ภายในเวลาไม่นานนะครับก็วงการก็ได้รู้จักกับทริเทียมคุณชื่อได้ใช่ไหมทริเทียมที่หน้าปัดนาฬิกาสมัยก่อนก็จะมีคำว่า T ตัว T เล็กๆอยู่ตรงขอบหน้าปัดนะครับ T25T ก็คือทริเทียมที่สามารถที่จะยังไงอะคือตัวทริเทียมเนี่ยมีครึ่งชีวิตอยู่ที่ 12.32 ปีก็นานกว่าโปรมีเทียมแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้นานมากเพราะนั้นเนี่ยก็ยังมีข้อเสียก็คือว่าพอถึงครึ่งชีวิตปุ๊บมันก็จะความสว่างความเรืองแสงมันก็จะน้อยลงความสามารถในการทำงานก็จะน้อยลงแต่ก็ยังดีกว่าโปรมีเทียมแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของตัวของตัวชิ้นงานที่ทาทริเทียมอยู่เนี่ยก็ดีกว่านะครับมีประสิทธิภาพที่ยืนยาวกว่าทีนี้ทริเทียมคืออะไรทริเทียมเนี่ยเป็นหนึ่งในไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับซึ่งกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะอ่อนกว่านะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าระยะครึ่งชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 12.32 ปีเนี่ยงั้นถ้าเทียบกับนาฬิกาจักรกลเนี่ยอายุของนาฬิกาจักรกลที่อยู่ได้เป็นร้อยปีเนี่ยมันก็เลยเกิดทั้งนั้นมันก็จะมีสภาพบางคนที่เก็บนาฬิกาวินเทจนะแต่แบบมีทริเทียมที่มันหมดพลังงานไปแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นเป็นสีเหลืองอยู่ดูวินเทจก็ดูสวยกันไปนะครับก็แล้วแต่คนที่จะชอบไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงหาสารมาทดแทนไหมเพราะว่าคนที่พอใช้นาฬิกาไปสักเก็บไว้สัก 20-30 ปีพอมันไม่เรืองแสงแล้วจะชอบที่ว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากให้นาฬิกาของฉันทำงานคงประสิทธิภาพได้นานๆยาวนานโดยเฉพาะพวกนาฬิกาจากกลที่มีอายุการใช้งานเป็นร้อยๆปีเนี่ยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงสารตัวใหม่เนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าทริเทียมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการนำทริเทียมมาใช้ประกอบในสีเรืองแสงอย่างจริงจังเนี่ยก็คือปี1953นะครับโดยเอ็ดเวิร์ดซาฟิโรนะครับเป็นผู้จดสิทธิบัตรการใช้ทริเทียมเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาในปีนั้นแหละก็1953นั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวงการก็มีการนำทริเทียมมาใช้แทนโปรมีเทียมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าของทริเทียมใช่ไหมตรงขอบหน้าปัดเนี่ยมันก็จะมี T25T นะครับตอนนี้ของทำไมก่อนที่เป็นเรเดียมมันก็จะใช้ว่า RA นะครับ RAของโปรมีเทียมก็ใช้ตัว P หรือว่า PM นะครับแต่ว่าทริเทียมเนี่ยก็ใช้ T หรือว่า TT หรือบางทีเนี่ยก็ใช้คำว่า H3 คือตัว H แล้วก็เลข3นะครับเพื่อจะหมายถึงทริเทียมนะครับแม้แต่กลับมาที่พันธุ์ลายแล้วทางพันธุ์ลายเองเนี่ยก็เลิกใช้เรเดียมในปี1949นะครับแล้วก็มาใช้สีเรืองแสงอันใหม่ที่ทางแบรนด์เนี่ยตั้งชื่อว่าลูมินอร์นะครับแล้วก็พลายก็เอาชื่อลูมินอร์นี่แหละมาใช้เป็นชื่อเรียกคอลเลกชันนาฬิกาของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับตัวลูมินอร์เนี่ยเป็นนาฬิกาที่พลายผลิตให้กับกองทัพนะไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับก็การสารเรื่องแสงหรือตัวนาฬิกาตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้อยู่ในคอลเลกชันที่วางขายกับพลเรือนปกติก็จนกระทั่งเลิกทำให้กับกองทัพแล้วก็ได้มีการออกขายอย่างปกตินะครับนี่พอผ่านจากทริเทียมมาก็เข้าสู่ยุครูมิโนวานะครับซึ่งตอนนี้เราคุ้นเคยกันมากเลยกับคำว่าซูเปอร์รูมิโนวานะครับรูมิโนวาเนี่ยคิดโดยคนญี่ปุ่นนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อเคนโซะเนโมโตะนะครับเคนโซะเนโมโตะคือเขาอะมีกิจการกับผลิตพ
พวกสารเรืองแสงเนี่ยโดยที่เขาเป็นคู่สัญญากับทางกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขาก็เป็นผู้จัดหาพวกมาตรวัดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สารเรืองแสงเนี่ยสำหรับที่จะใช้กับบนเครื่องบินกับเรือดำน้ำด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอสงครามโลกครั้งที่2จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นกับจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะครับทางเคนโซเขาก็เลยเริ่มนำเอาเทคโนโลยีที่เขาค้นพบเนี่ยคือสารเรืองแสงเนี่ยมาใช้กับสินค้าในเชิงพาณิชย์ธรรมดาทั่วไปก็เริ่มจากนาฬิกาตั้งโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาใช้นาฬิกาข้อมือซึ่งแน่นอนแบรนด์นาฬิกาที่ทำงานร่วมกับเขาตอนนั้นก็คือไซโก้นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ยาวนานนะครับแล้วก็ทางเคนโซ่ก็เลยก่อตั้งบริษัทนะครับชื่อนิโมโตะแอนโคขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พัฒนาสารเรืองแสงที่ชื่อลูมิโนวาเนี่ยขึ้นมาจนสำเร็จแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเหตุผลน่ะที่เคนโซนิโมโตะเนี่ยเขาพยายามพัฒนาสารเรืองแสงที่ปลอดกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความรู้สึกแย่มากๆกับการที่ประเทศญี่ปุ่นถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณูซึ่งผลของการใช้ระเบิดปรมาณูน่ะส่งผลต่อเนื่องยาวนานกับประชากรญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกัมมันตภาพรังสีเขาเห็นถึงความทุกข์ยากทรมานต่างๆเหล่านี้เขาเลยพยายามตั้งใจจะพัฒนาสารเรืองแสงสูตรใหม่ที่ปราศจากกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีเขาก็เลยนำผงเรืองแสงเนี่ยนะครับผงเรืองแสงเนี่ยสตรอนเทียมอลูมิเนตนะครับสตรอนเทียมอลูมิเนตเนี่ยซึ่งมีประสิทธิภาพความสว่างและความเรืองรองเนี่ยเหนือกว่าซิงค์ซัลไฟด์ที่ตะกอดเคยเอาไปใช้ผสมกับเรเดียมผสมกับทริเทียมเนี่ยนะครับคือตัวสตรอนเทียมอลูมิเนตเนี่ยสว่างกว่าถึง10เท่านะครับแต่ว่าพอไม่ได้ใช้สารเรืองแสงไม่ใช่ดิพอไม่ได้ใช้สารกัมมันตรังสีใดๆเข้ามาผสมเนี่ยก็เลยต้องมีการเรียกอะไรนะกระตุ้นการเรืองแสงเพราะว่าตัวสตรอนเทียมอลูมิเนตเนี่ยคือพวกสารเรืองแสงทั้งหลายแหล่เนี่ยรวมถึงตัวซิงค์ซัลไฟด์เนี่ยมันไม่สามารถเรืองแสงได้ด้วยตัวมันเองนะครับมันต้องคือตัวซิงค์ซัลไฟด์แต่ก่อนก็คือเอาไปผสมกับธาตุกัมมันตรังสีนะครับก็จะเออะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มีของบก.นั่นแหละบก.เขาตั้งใครอะไรโทรเข้ามาผมไม่ได้ตั้งอะไรให้โทรเข้ามางงเลยคิดว่าโทรศัพท์ด่าใครอ๋อบอกว่า I'm here โทรจะหายแวบทำไมอยู่ๆก็รู้ไว้วางอยู่ตรงนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ถึงไหนแล้วเนี่ยดร.เต้ก็สตรอนเทียมอลูมิเนตโอเคผงเรืองแสงผงเรืองแสงก็คืออย่างที่บอกครับว่าตัวผงเรืองแสงหรือสารเรืองแสงพวกนี้มันไม่สามารถเรืองแสงได้เองนะครับอย่างตัวซิงค์ซัลไฟด์เนี่ยก็ต้องเอาไปบวกกับธาตุกัมมันตรังสีเพื่อใช้คุณสมบัติในการเป็นกัมมันตภาพรังสีเนี่ยช่วยทำให้กระจายแสงขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยตัวสตรอนเทียมอลูมิเนตเนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าถึงแม้ว่าจะสว่างกว่า10เท่าแต่ว่าพอไม่ต้องการที่จะให้มีสารกัมมันตรังสีใดๆเข้ามาผสมเนี่ยก็เลยต้องมาคิดวิธีแต่ว่าคุณสมบัติอันนึงของสตรอนเทียมก็คือว่ามันจะสว่างได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีแสงเข้ามากระตุ้นก่อนนะครับอย่างสมมุติว่าเวลาที่เราเดินอยู่กลางแดดใช่ไหมแล้วพอเราเข้าที่มืดปุ๊บเราจะเห็นว่านาฬิกาเรามันจะเรืองแสงเพราะมันถูกกระตุ้นด้วยแสงสว่างจากภายนอกนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจะสว่างอยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวสตรอนเทียมอลูมิเนตเนี่ยเป็นสารอนินทรีย์นะครับก็จะมีความคงทนมากกว่าพวกสารที่มีอนุภาคจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบแต่ก็สว่างได้อยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะหมายถึงว่าพอเข้าที่มืดเนี่ย
มันก็ไม่ได้ยาวนานมากก็สว่างมากพอที่จะอ่านค่าได้นะครับแต่ว่าก็จะทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยลูมิโนวาเนี่ยนะครับก็เปิดตัวสู่ตลาดอย่างเป็นทางการเลยคือปี1993ก็ไม่นานมานี้เองแล้วหลังนั้นอีก5ปีคือปี1998เนี่ยทางนิโมโตะ&โคเนี่ยนะครับของเคนโซนิโมโตะเนี่ยเขาก็ไปจับมือเป็นพันธมิตรกันกับ RC Tritech AG นะครับRC Tritech AG AG ก็คือ AG อ่ะแหละแต่ว่าเป็นอ่านแบบเยอรมันนะครับจัดตั้งบริษัท Luminova AG Switzerland ขึ้นนะครับก็ขึ้นในจัดตั้งขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แหละนะครับเพื่อที่จะผลิตสาร Luminova ซึ่งไปจดทะเบียนทางการค้าใหม่ว่าเป็น Super Luminova อย่างที่เราคุ้นกันนี่แหละครับ Super Luminova กับ Luminova เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันแหละแต่ว่า Super Luminova ก็เหมือนกับว่าผลิตคือก็จะเป็นที่รู้กันว่าผลิตในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เอาแน่ไม่ได้หรอกว่าพอชื่อซูเปอร์ลูมิโนวาปุ๊บเนี่ยจะแปลว่าสารเรืองแสงนี้ผลิตจากในสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าทางนิโมโตเองเนี่ยเขาก็ขายสิทธิบัตรเนี้ยให้กับแบรนด์อื่นๆที่อาจจะอยู่ประเทศอื่นด้วยนะครับหรือว่าผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์อื่นเนี่ยเข้าไปผลิตเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นว่าเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาหลายๆอันก็อาจจะไม่ได้ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ก็อาจจะไปผลิตอยู่ในประเทศที่ผลิตนาฬิกาแบรนด์นั้นๆ นะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยก็คือว่าเหมือนอย่างที่บอกครับว่าสารเนี่ยก็คือเป็นสารตัวเดียวกันนะครับทีนี้ซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นนะในปัจจุบันก็เห็นว่ามันมีทั้งหลายสีใช่ไหมก็จะมีเท่าที่ผมจำได้นะมีขาวเหลืองฟ้าเขียวส้มฟ้าอมเขียวหรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวดร.เต้โชว์ชาร์ทให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีสีเยอะมากนะครับมันจะมีรูปที่รวมสีสันของซูเปอร์ลูมิโนวาเอาไว้ประมาณ 5-6 สีแล้วก็จะมีเป็นกราฟที่แสดงค่าความสว่างของซูเปอร์ลูมิโนวาแต่ละสีด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสีที่เขาก็จะให้เป็นรหัสอย่าง C1 เนี่ยก็จะหมายถึงให้แสงสีขาวนะครับ C3 ให้แสงสีเหลือง C5 ให้แสงสีเหลืองอมเขียว C7 ให้แสงสีเขียว C9 ให้แสงสีเขียวอมฟ้าไปจน BGW9 ให้แสงสีขาวอมฟ้าหรือสีโอเลเดียมก็คือเป็นสีเบจอย่างที่เขานิยมเอามาใช้ทำในนาฬิกาที่เป็นสไตล์แบบเรโทรสไตล์วินเทจก็จะใช้สารเรืองแสงสีเบจเพื่อให้มันดูเก่าเหมือนนาฬิกาเก่านะครับทีนี้เนี่ยสารเรืองแสงเนี่ยก็คือตัวสีที่เห็นนะในตาเปล่ามันเป็นสีเบจแต่เวลาที่มันเรืองแสงขึ้นมาในความมืดเนี่ยมันก็จะเรืองแสงเป็นสีเขียวอมเหลืองก็บ้านเราเรียกเขียวแหละเขียวตองประมาณนั้นนะครับเขียวอมเหลืองนะครับซึ่งระดับความสว่างเนี่ยนะครับ C3 เนี่ย C3 ที่เป็นแสงสีเหลืองเนี่ยจะสว่างที่สุดเลยนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น BGW9 เลยแหละที่เป็นสีขาวอมฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น C5 ที่เป็นสีเหลืองอมเขียวนะครับสีที่สว่างน้อยที่สุดกลับกลายเป็น C1 ซึ่งให้แสงสีขาวนะครับแต่โทนสีที่ผู้ผลิตนาฬิกานิยมนำมาใช้มากที่สุดกับเป็นสีเขียวกับสีฟ้าซึ่งมันอาจจะไม่ได้สว่างที่สุดเหมือนอย่างสีเหลืองแต่ว่าสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่สายตาคนรับรู้ถึงความสว่างได้มากกว่าคือถ้าพูดถึงว่าสีเหลืองมันสว่างได้มากสุดจริงแต่ว่าเวลามองด้วยตาเปล่าเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นไงด้วยความที่สีเหลืองมันเป็นสีที่ค่อนข้างจ้าอยู่แล้วแต่พอเขียวกับฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนว่ามันเรืองแสงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะสังเกตได้ง่ายกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สีที่สว่างที่สุดก็ตามนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าตาคนเนี่ยจะรับรู้ถึงความสว่างของ2สีเนี้ยได้ง่ายกว่าแล้วแถมสีฟ้าเนี่ยมักจะเป็นสีที่ให้ความสว่างได้ยาวนานกว่าด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีคำถามว่าเอ้ยถ้าใช้สารเรืองแสงเบอร์เดียวกันเลยเบอร์เดียวกันเด้ะแต่ว่าอยู่ในนาฬิกาคนละแบรนด์กันทำไมแบรนด์ A ถึงสว่างกว่าแบรนด์ B หรือว่าสว่างนานกว่าแบรนด์ B อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณในการใช้คือยิ่งทาหลายๆชั้น
็จะยิ่งสว่างมากขึ้นแล้วก็สว่างนานขึ้นนั่นเองนะครับถ้าทาบางๆงกๆหน่อยขี้เหนียวหน่อยทาบางๆก็สว่างได้ระดับหนึ่งแล้วก็แค่ชั่วระยะหนึ่งแล้วถ้าทาเยอะขึ้นก็จะสว่างมากขึ้นแต่มันก็จะแลกมาด้วยความยากในการทาทำให้มันคมเส้นคมอะไรยังไงทำให้มันสวยงามได้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับก็เมื่อกี้นะพอพูดถึงซูเปอร์ลูมิโนวาฟแล้วเราก็จะได้เห็นกันไปแล้วนะทั้งภาพของผลผงสะท้อนเทียมอลูมิเนตนะครับซึ่งในรูปเราก็เห็นว่าโอ้โหมันก็สว่างเรืองเลยล่ะนะครับเราก็มีตัวอย่างใช่ไหมมีตัวอย่างภาพของสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวาเดี๋ยวบนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยที่ผมยกมาเนี่ยก็จะเป็นของโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสว่างเลยล่ะนะครับอันนี้ก็ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นสปีดมาสเตอร์รุ่น Speedy Tuesday นะครับผมส่วน Bell & Ross อีกรูปนึงเนี่ยก็จะเป็นชื่อรุ่น BR0392 Full Room ที่แปลว่าเต็ม Room ที่แปลว่าสารเรืองแสงนะครับ Full Roomก็คือสว่างหมดเลยก็คือเขาใช้หน้าปัดทั้งแผ่นเนี่ยฉาบด้วยซูเปอร์ลูมิโนวานะครับอย่างที่คนไทยเรียกกันว่าหน้าไฟฉายก็คือสว่างทั้งหน้าเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นฟูลลูมมันจะต้องฟูลจริงๆก็เลยมีการผสมซูเปอร์ลูมิโนวาลงบนเนื้อสายด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวสายของเบลลอสรุ่นนี้เนี่ยก็เลยสว่างด้วยคือหน้าปัดก็สว่างสายก็สว่างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ของ Bellross นะครับก็ได้เห็นไปแล้วนะครับตัวอย่างสีรวมถึงชาร์ตสีซึ่งถ้าหากว่า อยากจะเห็นชาร์ตสีนี้หรือว่าดูชัดๆก็ไปซื้อ Watch Away เล่ม178นะครับที่หน้าปกเป็นการเซโก้มาเรามีสารคดีเรื่องนี้อยู่ผมเอาข้อมูลจากสารคดีเล่ม178นี่แหละมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับทีนี้หลังจากซูเปอร์ลูมิโนวามันยังมีชื่ออื่นๆที่เราคุ้นใช่ไหมอย่างของไซโก้ก็มีชื่อลูมิบรายท์หรือของโลเร็กซ์เราก็มีชื่อโครมาไลท์นะครับผมมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็คือลูมิโนวานั่นแหละนะคืออย่างที่บอกใช่ไหมว่านิโมโตะเนี่ยเขาผูกสัมพันธ์อันดีกับไซโก้มานานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ไซโก้ใช้เทคโนโลยีสารเรืองแสงลูมิโนวาของเขาซึ่งไซโก้ก็เอาไปพัฒนาต่อไปต่อยอดต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นลูมิบรายท์เพื่อที่จะได้ดูไม่ซ้ำกับลูมิโนวาที่มีอยู่เยอะแยะนะครับก็คือทางไซโก้เองเนี่ยเขาก็เคลมว่าหากตัวลูมิบรายท์เนี่ยได้รับการกระตุ้นจากแหล่งแสงที่มีความสว่างมากกว่า50ลักซ์นะครับ500ลักซ์ไม่ใช่แค่50 500ลักซ์ลักซ์นี่เป็นหน่วยวัดความสว่างนะก็คือได้ถูกกระตุ้นจากแสงที่สว่างถึง500ลักซ์เนี่ยเป็นเวลาประมาณ10นาทีอุ้ยนานเนาะจะสามารถสว่างได้ถึง 3-5 ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งสว่างมากแล้วก็โห500ลักซ์10นาทีร้อนอ่ะก็ไปทดลองกันเองครับผมเชื่อว่าคนที่ดูทุกๆคนเนี่ยต้องมีนาฬิกาไซโก้อยู่ในครอบครองลองไปทดสอบกันดูนะครับเขาส่วนเหตุผลที่ทำให้ลูมิไบรท์เนี่ยเจิดจ้ายาวนานมากกว่าตัวต้นแบบลูมิโนวาน่ะไซโก้เขาก็บอกว่าเกิดจากกรรมวิธีในขั้นตอนการเคลือบสารเรืองแสงที่ไซโก้เขาพัฒนาขึ้นมาภายในโรงงานของเขาเองก็คือเกิดจากกรรมวิธีไม่ใช่ตัวสารนะครับส่วนโครมาไลท์ของโรเล็กนั้นเนี่ยก็จะให้แสงสีเขียวอมฟ้านะครับเฉดจะใกล้ๆเคียงกันกับ C9 นะครับของซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยนะครับตัวโครมาไลท์เนี่ยโรเล็กนำมาใช้ครั้งแรกกับรุ่น C Dweller นะครับ C Dweller แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มทยอยมาใช้กับรุ่นอื่นๆนะครับโดยที่มันก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะอย่างเป็นทางการว่าโครมาไลท์เนี่ยคือซูเปอร์ลูมิโนวาที่สีอยู่ระหว่าง C7 ถึง C9 แต่ในขณะเดียวกันโรเล็กก็เคลมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โรเล็กคิดขึ้นเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มี
ไม่ได้มีเอกสารใดๆมายืนยันหรือมาบ่งชี้หรือมีการจดสิทธิบัตรว่าโรเล็กคิดสารโคมาไลท์นี้ขึ้นมาเองนะครับแต่มีแต่แค่ว่าไปจดสิทธิบัตรเป็นชื่อทางการค้าขึ้นมาเขาก็เลยคาดว่าคือไปจดที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยที่มีคำบรรยายกว้างๆของโคมาไลท์ว่าเป็นนาฬิกาและชิ้นส่วนของนาฬิกานั้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นสิทธิบัตรเรื่องสารเรื่องแสงแล้วก็จดสิทธิบัตรเรื่องของชื่อเท่านั้นนะครับโดยที่ไม่ได้มีเอกสารอื่นๆที่บอกว่าทําจากอะไรยังไงเพื่อที่จะขอสิทธิบัตรในเรื่องของสูตรนะครับแต่โรเล็กก็บอกว่าโครมาไลท์เนี่ยสามารถเรืองแสงได้ยาวนานสูงสุดถึง8ชั่วโมงนานกว่าสารเรืองแสงทั่วๆไปซึ่งเกิดจากกรรมวิธีและขั้นตอนในการเคลือบเหมือนกันเลยเหมือนกับไซโก้เลยก็คือแปลว่าไม่ได้เกิดจากตัวเนื้อสารแต่เกิดจากวิธีในการนำมาใช้งานนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยเราก็พอที่จะสรุปได้ว่าโคมาไลท์ก็คือซูเปอร์ลูมิโนวาชนิดหนึ่งแหละนะครับทีนี้หลังจากสารเรืองแสงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีวิธีการทำให้อ่านค่าบนหน้าปัดนาฬิกาได้ง่ายขึ้นได้ชัดเจนขึ้นวิธีอื่นๆขึ้นมาก็ได้มีการคิดขึ้นมาครับในทศวรรษ7080เนี่ยนะครับก็อิเล็กทรอนิกส์เป็นความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็มีผลเข้ามาถึงวงการผลิตนาฬิกาด้วยเหมือนกันก็มันก็ได้มีการคิดพวกนาฬิกาดิจิตอลใช่ไหมที่สว่างอ่านค่าด้วยตัวเลขเป็น LED แล้วก็เป็นจอ LCD แล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็จะมีบริษัทหนึ่งของอเมริกานะครับก็ได้คิดวิธีเรืองแสงวิธีทำให้หน้าปัดสว่างขึ้นมาเป็นวิธีใหม่ก็คือTAMEXนะครับTAMEXเนี่ยใช้สารประกอบของซิงซัลไฟเนี่ยมาผสมกับทองแดงนะครับแล้วก็เคลือบไปบนหน้าปัดนาฬิกาโดยพอกดปุ่มสั่งการปุ๊บสารเคลือบเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับประจุไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้านะครับซึ่งคือเป็นนาฬิกาควอตช์ใช่ไหมก็จะมีแบตเตอรี่อยู่แล้วก็อันนี้ก็เชื่อมต่อมาให้สร้างประจุไฟฟ้าพอตัวแผ่นหน้าปัดได้รับประจุไฟฟ้าก็จะเกิดทำปฏิกิริยาขึ้นมาก็จะเรืองแสงมาบนหน้าปัดนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่าระบบเนี้ยของทำเนี่ยคือซ่อนหลอดไฟอ่ะกดปุ่มปุ๊บแล้วก็หลอดไฟติดแล้วมันก็เลยสว่างแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับพอกดปุ่มปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำปฏิกิริยากับสารตัวซิงค์ซัลไฟบวกกับทองแดงที่เคลื่อนอยู่บนหน้าปัดเนี่ยทำให้สว่างเรืองขึ้นมาโดยที่ทำเอกตั้งชื่อเทคโนโลยีนี้ว่าอินดิโกรนั่นเองเราคุ้นแล้วใช่ไหมทำเอกอินดิโกรนะครับก็ไปหาดูได้บ้านเรายังมีขายเยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาต่อนะครับเหตุผลอันหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาต่อเพราะว่าซูเปอร์ลูมิโนวามันสว่างมากขึ้นก็จริงแต่ว่าระยะเวลาในการสว่างเนี่ยหนึ่งก็คือมันสว่างอยู่ได้ไม่นานนะครับสองก็คือมันต้องมีแสงจากภายนอกเข้ามากระตุ้นก่อนมันถึงจะสว่างก็เลยมีการคิดที่จะข้ามข้อจำกัดอันนี้กันขึ้นมาผลสุดท้ายเนี่ยก็สำเร็จนะครับโดยที่MB Microtex นะครับเป็นก็ได้ผลิตหลอดแก้วซึ่งข้างในเนี่ยบรรจุด้วยก๊าซทริเทียมนะครับก๊าซทริเทียมเนี่ยมันไม่ได้เรืองแสงเองถูกไหมอย่างที่เราทราบกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้การเรืองแสงนั้นเห็นชัดเพราะนั้นเนี่ยหลอดแก้วเนี่ยจะบรรจุก๊าซทริเทียมแล้วผิวด้านในของหลอดแก้วเนี่ยครับจะเคลือบไปด้วยสารเรืองแสงสีต่างๆพอโดนก๊าซทริเทียมเข้าไปปุ๊บแท่งแก้วหรือหลอดแก้วเนี่ยก็เลยเรืองแสงได้เองโดยที่ไม่ต้องการกระตุ้นจากข้างนอกแล้วก็สว่างกว่าสารเรืองแสงทั่วไปแบบ100เท่าอ่ะสว่างมากแล้วก็มีอายุการใช้งานถึง25ปีอ่ะอันเนี้ยตอบโจทย์อันนึงเมื่อกี้ที่ผมพูดเอาไว้คือ T25T ก็คือความสามารถในการทำงานของทริเทียมที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกาครับก็คือมีอายุใช้งานอยู่25ปีก่อนที่มันจะไม่สามารถสว่างได้อีกนั้นเนี่ยตัวหลอดก๊าซเรืองแสงเนี่ย
ก็จะอยู่ได้นาน25ปีเช่นกันแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นจากแสงภายนอกมันสว่างได้เองเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอ๊ะพออยู่ในที่มืด 2-3 ชั่วโมงแล้วมืดไปมันก็ยังสว่างอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วแถมสว่างมากด้วยสว่างมากกว่าแสงแสงปกติตั้ง100เท่านะครับทีนี้ก็มีคนที่ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับในนาฬิกาก็มีอยู่หลายแบรนด์ MB Microtech นี่นะครับเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เดี๋ยวนะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้ Tracer เจ้าของแบรนด์ Tracer นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอน Tracer ก็ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยกับอีกอันนึงที่เราคุ้นกันมากเลยเพราะว่าโปรโมทนาฬิกาตัวเองด้วยหลอดแก้วเรืองแสงเนี่ยมายาวนานก็คือ Ball Watch นะครับ Ball Watch ซึ่ง Ball นี่ก็เป็นแบรนด์หนึ่งของสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน Ball Watch เนี่ยแล้วก็เรียกว่า Micro Gas Tube หรือ Micro Gas Light เป็นชื่อเทคโนโลยี Micro Gas Light นะครับแล้วก็เรียกตัวหลอดบรรจุก๊าซเรืองแสงว่า Micro Gas Tube นะครับก็จนเราเองแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นลิขสิทธิ์ของ Ball ไม่ใช่จริงแล้วมันเป็นของ MB Microtech เขานะครับก็ได้มีการเอามาใช้แล้วก็มีอีกแบรนด์นึงที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ก็คือ Luminox เราคุ้นอยู่ใช่มั้ย Luminox ก็จะสว่างก็จะเห็นเป็นหลอดแก้วเรืองแสงซึ่งสว่างมากนะครับติดอยู่ในหลายๆรุ่นซึ่งเหมาะกับคาแรคเตอร์ของ Luminox มากซึ่งเป็นนาฬิกาแบบเอ็กซ์ตรีมเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนต้องเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยพอเมื่อกี้ผมพูดถึง Tracer ไปใช่ไหม Tracer เขาก็ออกนาฬิกามาตัวหนึ่งเป็น Concept Watch ก็คือพื้นหน้าปัดเนี่ยจะปูด้วยหลอดแก้วเรืองแสงนี่เลยทั้งหน้าปัดเลยนะครับก็318หลอดทั้งหน้าปัด318หลอดแล้วเนี่ยตัวนาฬิกา Tracer T 1000ก็คือ T 1000เนี่ยนะครับ Tracer T 1000 Concept เรือนเนี้ยเลยกลายเป็นนาฬิกาที่สว่างที่สุดในโลกก็แง่เนาะหลอดแก้วเรืองแสงทั้ง318หลอดแล้วแต่ละหลอดเนี่ยสว่างกว่าสารเรืองแสงธรรมดาตั้ง100เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสว่างที่สุดในโลกอยู่แล้วผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นเรือนจริงอ่ะมันคงจะเท่มากเลยถ้าแบบใส่แล้วแบบเดินว้าววาบอยู่นะครับทีนี้เราก็มาถึงที่ว่าเทคโนโลยีทางด้านสารเรืองแสงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ามาไกลมากนะครับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ยอมที่จะหยุดที่จะคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่านอกจากเทคโนโลยีอื่นๆนะครับทางด้านการผลิตนาฬิกาทั้งด้านของกลไกทางด้านของวัสดุศาสตร์ตัวเรือนหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสารเรื่องแสงพวกนี้เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาต่ออีกแน่นอนเลยนะครับเราก็มาคอยดูกันว่าสเต็ปต่อไปของสารเรื่องแสงนี่จะเป็นยังไงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะครับอ่ะเนื้อหาเกี่ยวกับสารเรื่องแสงพวกนี้จบแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีดร.เต้มีอะไรไหมก็เจนปอมเบอร์ครับวันนี้ดร.เต้ไม่มีส่วนร่วมเลยอ่ะปล่อยผมเอ่ยคนเดียวโยนมุกไปให้ก็ไม่เล่นโยนคำถามนักวิทยาศาสตร์ไปให้ก็ไม่ช่วยตอบช่วยเตรียมกันนิดนึงครับคราวหน้าไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างครับอ้าวแหมแต่อันนั้นมันก็เป็นเรื่องพื้นไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ครับเป็นสตอรี่ฟลอฟลอเนาะนั่นคือเข้าใจผิดครับทักทายกับแฟนหน่อยครับแฟนๆก็เข้ามานะครับก็มีคุณฉัตรนรงค์นะครับที่เข้ามาทักทายสวัสดีตั้งแต่ต้นเลยนะฮะโอ้ยขอบพระคุณมากครับที่อยู่กันตลอดรายการไม่สบายกระเป๋าเงินนะครับก็มีคุณทัชเศรษฐ์ครับเข้ามาสวัสดีครับคุณเจครับผมก็ตามคลิปคุณเจอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีคุณสิทธิโชคครับเข้ามาบอกว่าทักทายครับสวัสดีครับคุณสิทธิโชคครับคุณเวสลีย์นะครับเข้ามาบอกว่า brilliant pretty awesome informationขอบคุณครับเซียนหมิงครับยอดเลยนะครับคุณฉัตรอรงค์ก็บอกว่าสีฟ้าฮิตจริงๆนะครับสงสัยเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของอินดิโกอยู่มั้งฮะอินดิโกมั้งครับใช่ไหมครับแล้วก็คุณตุ้ยยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ้ยครับครับนะฮะคุณเมจิก็เข้ามาบอกว่าเยี่ยมเลยใครนั่นแหละสิครับใครครับอ๋อเยี่ยมเลยครับอะไรคือเยี่ยมเลยใครของผมนี่คือเล่นมุกใช่ไหมแล้วต้องเต้อาจจะพิมพ์บอเบไม้อยู่ใกล้ยอยักษ์อ๋อก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาทักทายกันนะฮะครับไม่อย่างนั้นก็คงจะ
ปล่อยให้บก.สมพลพูดอยู่คนเดียวเพราะตอนนี้พูดมาแล้วประมาณ1ชั่วโมง1นาทีนะฮะแกก็พูดถึงแกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีใครเข้ามาทักทายหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยรายการดีๆของเราโคโนโพลิสไลฟ์ฟอร์มโฮมของเรานี่มีคนดูย้อนหลังเยอะนะโหขนาดนั้นเลยครับขนาดนั้นสิโอเคมันต้องขนาดนั้นสิข้อมูลก็ดีคนเล่าก็หล่อไม่ใช่เพราะว่ามีของรางวัลแล้วครับไม่ครับคนดูรายการโคโนโพลิสไลฟ์นี่ไม่ได้เป็นคนงกหรือว่าอยากได้ของตั้งแต่อย่างใดแต่ช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์กันออกไปเยอะๆแชร์แล้วจะได้อะไรครับแชร์ออกไปนะครับบนหน้าวอของคุณตั้งค่าเป็น Public ใส่แฮชแท็ก2อันโคโนโพลิสไลฟ์กับ Watch Worldwide Mac นะครับผมเราก็จะมีของรางวัลไม่ใช่ของรางวัลพูดน่าเกลียดของที่ระลึกใช้คำว่าของรางวัลไม่ได้นะถูกตำรวจจับไว้ได้ง่ายๆนะครับจับลื้อของที่ระลึกของที่ระลึกนะครับเป็นซูเวเนียร์นะครับ3ชิ้นนะครับผมก็คัดเลือกมาให้นะครับชิ้นแรกก็คือหมวกพระนารายณ์นะครับเอ้ยหมวกพันนารายหมวกพานารายออฟฟิศเนียร์พานารายสีฟ้าสดใสนะครับเหมาะกับซัมเมอร์นี้อย่างที่สุดนะครับชิ้นที่2เป็นพวงกุญแจจาก IWC Correction Engineer นะครับผมเป็นพวงกุญแจหนังปั๊มลายสวยงามชิ้นที่3เป็นปากกาไม้ไผ่จาก Anonymo ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับผมก็นั่นแหละง่ายๆแชร์ไลฟ์ฟีดที่แบบหน้าวองคุณเปิดกันตั้งค่าเป็น Public นะครับหรือสาธารณะแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ผมแค่2อันโคโนโพลิสไลฟ์กับWatch Worldwide Mac ที่เกียรติพิมพ์ก็ copy แล้วก็ไปเพสต์ได้เลยเหมือนเคยนะครับแล้วเดือนหน้าผมจะมาประกาศผลเดือนหน้าเลยเหรอฟังดูนานใช่ไหมวันที่2 วันที่2กรกฎาคมก็คือพฤหัสที่จะถึงนี่แหละดึกๆก็จะมาประกาศผลนะครับว่าใครได้อะไรไปครอบครองบ้างนะครับเสียดายขอโทษด้วยที่วันนี้ไม่ได้มีของจริงมาให้ดูมีแต่รูปมาเพราะว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลืมว่าส่งขอเข้าออฟฟิศไปเลยลืมว่าอ้าวต้องเอามาใช้โชว์กันนี้นานแต่ไม่เป็นไรถ่ายรูปสวยก็ดูรูปไปก็ได้นะครับเพียงแต่อาจจะได้เห็นแค่มุมเดียวไม่ได้เห็นหลายๆมุมเท่านั้นเองของที่ลึกไปแล้วต่อไปเป็นของที่จะขายครับของที่จะขายเหมือนเดิมหนังสือสวยๆจากความตั้งใจของทีมงานคุณภาพ Watch Worldwide ฉบับที่179ฉบับขึ้นปีที่16นะครับหน้าปก Carl F. Bucherer ยินดีต้อนรับ Carl F. Bucherer แบรนด์คุณภาพจากรูเซิร์นกลับสู่ตลาดประเทศไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็ทำตลาดโดยบริษัท TSL International นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจนาฬิกาในเมืองไทยมายาวนานมากเพราะนั้นเชื่อมั่นได้ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของนาฬิกาดีมากๆอยู่แล้วแต่เรื่องของ after sale service หรือการบริการหลังการขายก็วางใจได้เหมือนเคยเลยนะครับนี่ผมยกสูงไว้ก่อนเลยละเดี๋ยวมันยังมีคนบอกว่าเตี้ยไปเตี้ยไปยกขึ้นอีกหน่อยใช่สิครับถ้าเผื่อไม่อยากจะไปเดินหาซื้อตามแผงทำไงครับโทรเข้ามาครับที่เบอร์0894944391นะครับฟังอีกครั้ง0894944391หรือติดต่อเข้ามาที่ inbox ของWatch Worldwide Page นี้เลยก็ได้นะครับจะสั่งซื้อเล่มนี้สั่งซื้อเล่มย้อนหลังสมัครสมาชิกหรือหนังสือพิเศษ4เล่มของเราก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ยครบถ้วนกระบวนความครับหวังว่าเรื่องของการเรืองแสงวันนี้จะทำให้หลายๆคนมีความสุขเหรอจะทำให้หลายๆคนรู้สึกก็เป็นประโยชน์ขึ้นบ้างนะครับก็สัญญาครับว่าจะหาเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้เกี่ยวกับวงการนาฬิกามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่ถามผมนอกรอบไปนะว่าปีนี้จะมีงานแสดงนาฬิกางานใหญ่ไหมมีครับเช็คมาแล้วนะครับทั้งที่สยามพารากอนนะครับ Watch Expo ก็จะมีเดือนหน้านี้แหละเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะจะมีวันที่9กรกฎาคมนะครับส่วนเซ็นทรัลชิดลมก็จะมีในเดือนถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเช็ควันมาให้อีกทีนึงแล้วจะมาบอกในครั้งถัดไปนะครับสำหรับคนที่รอคอยอยู่ก็จะได้ไปเดินชมนาฬิกากันแล้วแต่ก็ต้องเดินชมนาฬิกาแบบรักษาระยะห่างแบบ new normal ซึ่งนี่แล้วมันคือ now normal ล่ะไม่ใช่ new ต้อง now normal ช่วยกันทำเพื่อที่ว่าเราจะได้พ้นจากวิกฤตไวรัสนี้เสียทีนะครับแล้วก็ภาวนาให้วัคซีนสามารถคิดค้นได้สำเร็จอย่างรวดเร็วเราจะได้ไม่ต้องกังวลใจเ
หลายๆประเภทธุรกิจจะได้กลับมาดำเนินกิจการอย่างปกติต่อไปเป็นห่วงทุกคนเลยครับโอ้โหจบได้หล่อมากครับต้องมีเสียงปรบมือแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับแล้วก็เข้ามาทิ้งข้อความไว้นะครับสวัสดีทักทายกันนะครับครับคุณตู้ยินดีก็บอกขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้แน่นๆเลยครับใช่ไหมแน่นๆอันนี้ผมเน้นเองไม่รู้ว่าความรู้แน่นๆหรือว่าขอบคุณแน่นๆอ๋อโอเคครับผมงั้นวันนี้สุดท้ายแล้วล่ะครับใช่ผมกับดร.เต้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ครั้งถัดไปนะครับผมก็จะไปหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมบก.สมพลมิ่งขวัญนะครับแล้วก็ดร.เต้รพีนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ